ต้องกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมบาบูมกันในรายการโอ้พิเศษทีวีอยู่กันในเกม GTA V นะครับนะแต่ว่ามันเล่นกันในโหมดออฟไลน์นะครับนะวันนี้ก็มาอยู่กับไมเคิลคนเดิมเพิ่มเติมคือหัวลิงและแม่ก็ดูดบุหรี่ด้วยนะครับนายแม่หลังจากหายกันไปยาวนานพอสมควรเลยนะครับกับ GTA V เนาะวันนี้ก็มาเกินๆแล้วล่ะมึงลงมานี่เอ็ดปอมแม่ใครบอกแล้วให้มึงกลับก็บอกใครขยับมีเรื่อง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 มึงมีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องจนอย่าไปกูจนแม่วันนี้เราไปทำอะไรกันดีครับไอ้ยาเอ็ดปอมมาตึ้งก็ติดดาวแล้วล่ะกูเดี๋ยวเราจะลองไปบริเวณแถวๆคุกบ้างนะครับนะวันนี้เนี่ยอยากจะไปคุกกันบ้างนะครับคุกที่ว่านี้น่าจะอยู่บริเวณแถวๆตรงนี้นะเดี๋ยวเราขับรถไปกันดีว่าครับนะบอกเลยนะครับนะจริงๆเนี่ยเรื่องการแหกคุกเนี่ยต้องยกให้ผมเลยนะครับเพราะว่าผมนี่เป็นระดับประกาศเขาเรียกว่าโปรเฟสชันนั่นเลยนะแม่มีความเป็นโปรเฟสชันนั่นอย่างสูงครับตอนนี้ตำรวจไล่กูมาแล้วลาวเหยียดปอม1ดาวครับ1ดาวโอ้สำหรับผมนี่มันน้อยเกินพี่น้องมันน้อยเกินไปจดเจ็ดเป็นจนรถแรงรถแรงรถใหญ่รถพี่มันใหญ่น้องรถพี่มันใหญ่มีความใหญ่ก็จะไม่มีความใหญ่มีความยิ่งใหญ่มึงเหยียดปอมมึงเหยียดปอมมึงอย่าไปกูจนอย่าไปกูจนไอ้10 ล้อจน 10 ล้อเมา คือเมาแล้วขับมันไม่ดีนะครับนะมันจะสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับทั้งตัวเองและผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ว่ามึนเมาแล้วก็อย่าไปขับรถนะครับขับรานะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างงี้นะครับนะเมาตึ้งเลยไอ้ป้อมมันบังคับตัวเองไม่ได้นะครับนะทำไมตรงนี้ตำรวจมันเยอะจังวะทำไมมันมั่วตัวเลยครับทำไมไม่มีลุงตุ้งนั่งเลยถนนสายนี้แล้วนี่มึงจอดทำไมมึงจอดทำไมเหยียบแบบจนร้อยจังเว้ยพี่เอ้ยพี่ร้อยจริงๆชิวๆนะครับแบบชิวๆไปตามทางนะครับนะมองซ้ายมองขวาคิดว่าเป็นเกมทรัคซิมูเลเตอร์แล้วกันนะครับนะจำลองการขับรถข้ามเมืองประมาณนั้นเลยรู้สึกดีครับรู้สึกดีบรรยากาศดีๆครับนะช่วงเวลากำลังบ่ายๆนะครับเป็นกำลังบ่ายๆเลยอากาศกำลังดีเลยครับนะในตอนนี้ป้อมก็กาวมาอย่างคุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะข้อกาวไปแล่ติ๊ว่ากังในนี่มีอะไรมั่งวันนี้กับวันนี้กับไอ้สัตว์วันนี้กับไอ้สัตว์ไอ้สัตว์วันนี้กับไอ้สัตว์ขอบุกคุกหน่อยเว้ยบุกคุกหน่อยไปมาพี่น้องเจ้าเตยเหยียดแม่งจริงเลยเอิร์ดเจออย่าคนเดียวก็บุกคุกได้พี่น้องเออนี่อย่าลงมาพี่น้องมึงอย่าลงมาอุจจาคุณโดนยิงยังไงวะกูมึงเข้ามาในบ้านหน้าปากซอยเลยนะโอ้โหไอสัตว์ยังไม่ทันจะพ้นประตูเลยก็ตายเลยเหรอไอ้ว่าปื้อบ้าทำไมหน้าตาเหมือนฮิตเลอร์เลยวะฮะนักโอ้เย็นแม่มึงได้ไรกูอยู่ยุ่มเย็นแม่มึงมากกว่ากูมึงเบื่อไอ้เว้นมามึงออกกล้วยแล้ววะเย็นแม่เย็นแม่มีรบกันมึงมีรบกันนะนั่นเย็นจงวันตู้เย็นแม่กูจักมีแตงเจ็ดในกูจักมีแตงกูจักมีแตงเลยนักเลงจริงจักมีแตงแล้วนี่เราติดดาวแล้วกูแตงคนตายคนเดียวกูติดดาวแล้วปาดฮัลโหลสวัสดีครับบ้าวครับผมก็สักลายได้ไหมยังมีกินจะต้อนรับลูกค้าหน่อยครับกูเป็นลูกค้ามึงนะไม่กินจะต้อนรับกันมั่งเลยเหรอเอ้ยเหี้ยพ่อมาเตอร์กว่าเกือกูไปแล้วเว้ยวิ่งมึงวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนจะรีบไปไหนใหญ่ยิงเลยยิงสาดไปก่อนยิงกราดไปก่อนให้คนจริงต้องยิงกราดไปก่อนแหมไอ้มันดูเสียบ้างใครเป็นเกยกูไปแล้วเว้ยพี่น้องเจ้าเตยโจรจะตีเอ็ดปอมรถแรงกันสัตว์รถแรงอย่ายิงแน่ไอ้เดี๋ยวเว้ยกูไม่อยู่แล้วเว้ยกูไปแล้วเว้ยกูเอ็ดปอมรอรั่วอีกแล้วต้องเล่นกันหน่อยแล้วอย่างงี้ต้องเล่นกันหน่อยแล้วนะมันต้องเล่นกันหน่อยได้ไหมอย่างงี้ฮะต้องเล่นกันหน่อย
ร้อยจังเว้ยเหยียดปอบเว้ยมึงฟ้ามึงฟ้าตีเลยนี่ต้องพระเอกแล้วต้องดิบลบมาระเบิดแบบคัมเทพเย็นแก่อย่างแท้เลยมึงไอ้สัตว์โอ้โหไม่บอกกูด้วยกูเป็นทอมครูซทำไมมึงไม่ไปจับตามสี่แยกแล้วมึงจะมาไล่กูทำไมวะฮะมึงได้เงินมาเนี่ยมึงไม่ได้เงินเลยมึงไปดักจับตามสี่แยกดีกว่า500ต้อง500บาทไปใส่หมวก500ยังได้เงินกว่ามาไล่จับกูเลยสัตว์ได้โปรดอย่าทำอย่างนี้เลยทำเหมือนว่าเคยไม่มีใจให้รู้ไหมว่าเราเคยรักกันแค่ไหนแต่แล้วทำไมถึงต้องมาไล่ยิงกูเมื่อก่อนไม่เคยจะเข้าใจก็เป็นผลงานเพลงของพี่เสกสโรงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงที่เพราะพอสมควรเลยนะครับผมชอบนะครับผมชอบสมัยเด็กๆตอนนั้นผมชอบมากเลยนะครับพอๆกับช่วงที่แกร้องเพลง14ครั้งเลยนะครับนะช่วงนั้นเนี่ยผลงานเพลงก็ทำมาดีเยี่ยมเลยครับทำมาดีเยี่ยมเลยนะครับนะเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14ข้ามาซ่าผมเงี้ยโอ้ยเย็ดแม่มึงเอาปื้อวะมึงเอาปื้อวะฮะสตูปิดกว่ากิ้งจิตแมนมึงเอาปื้อเหยียดปบโอ้ช่าเหยียดแม่โอ้ช่าเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจก่อนเดี๋ยวใจก่อนเลยเบาเดี๋ยวใจก่อนเหยียดแม่จักปืนยิงเลยไหมเหยียดปอมเอาเลยแม่คนจริงจักปืนยิงชีวิตแม่งก็ซวยไม่รู้จะซวยไปไหนชีวิตก็บันเน่ครับชีวิตก็บันซบอย่างนี้แหละชีวิตเรานะคือคนมันจะให้ชีวิตมันดีตลอดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ว่าต้องมีชีวิตที่เฮงซวยมั้งวันๆเนี่ยมันก็จะได้เรื่องแต่เราดูดิขนาดเควนเรายังไปนั่งอยู่ตรงนั้นเลยกับสองคนเนี่ยนะจู่จี้สองคนเลยเธอบอกว่าเธอจะมาเลือกข้าวแล้วก็บอกว่าจะซื้อกับข้าวมาให้กินแล้วดูดิทำอะไรเนี่ยนั่งกับผู้ชายคนอื่นเกลียดผมแม้ก็ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับหน้าฝนสุราษฎร์ธานีก็ตกครับตอนแรกวันนี้เนี่ยผมไปร้านคอมมานะครับในช่วงประมาณเที่ยงครับแล้วก็โอ้โหแดดโคตรร้อนเลยมึงไม่รู้จะร้อนป้อมร้อนแม่มึงอะไรกันนักหนานะครับนะทีนี้เสร็จว่าผมไปกลับมาได้สักพักนึงช่วงเวลาเย็นๆโอ้โหทีนี้เหมือนกับกูไปด่าเทวดาไปไงว่าเทวดาครับมึงทะเลาะกับเมียมาเหรอมึงไปทะเลาะกับเมียมาเหรอฮะมึงแดดร้อนขนาดนี้ครับมึงทะเลาะกับเมียมาหรือเปล่าเหยียดบอมปากกาตอนเย็นตึ้งเหยียดแม่ตกแกตายเหมือนปะชดเลยชีวิตเหมือนปะชดไอ้เหี้ยเทวดากูขอโทษกูว่ามึงไว้เมื่อมึงทะเลาะกับเมียไอ้สัตว์มึงไม่ต้องงอนกูก็ได้ยัดแค่ไอ้สัตว์เหมือนมึงตกประชดกูไอ้เหี้ยชีวิตมันเฮงซวยครับชีวิตมันเฮงซวยเทวดาเนี่ยประชดมึงเอาเบื่อชีวิตกูใจดวงนี้ไม่ได้มีไว้ให้เธอทิ้งใจดวงนี้มันรักเธอจริงเธอรู้ไหมพี่สาวครับพี่สาวเนี่ยทำงานเป็นตำรวจมานานหรือยังครับผมรู้สึกคือผมอยากจะขอเบอร์พี่หน่อยครับขอผมจะขอเบอร์พี่สาวเดี๋ยวผมผิดอะไรอ่ะผมแค่จะขอเบอร์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 แค่นั้นเองผมอยากจะจีบคือผมมองพี่มานานแล้วไงคือผมปลื้มพี่ตั้งแต่สมัยตอนอยู่ม.ปลายแล้วเจ็ดพันก็สรับไก่เดียวมาจมมาแรมไม่ระไอก็ตามเตะก็สามารถเล่ได้ในรายการโอปิเซตพาร์ตี้วีนะครับรายการที่มีแต่คนดีๆไอพี่น้องนี่ได้ดูกันไปเจอนะครับนะก็สรับไก่เดียวมาแล่นะครับก็สามารถเล่ได้ในรายการโอปิเซตทีวีวันในชแนลนะครับสรับไก่เดียวมาก็ไล่กดสับสักไก่ก็ต้องก็ขอบคุณขอบใจก็ปะไต thank you นะจุดนี้กันนะครับและสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ต้องรอแลรอติดตามกันต่อไปนะครับและสำหรับวันนี้ผมบาบูก็ต้องลากันไปก่อนครับไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายกับป้าอ้อม